ดีครับสวัสดีทั่วประเทศค่ะมาแล้วยอดมณีนะครับมาริกาบุญมีตระกูลค่ะเจษฎาพิพงศ์สะทอนครับรายการสอนออาสาอันนี้รุ่นซีเนียร์หน่อยนะคะเป็นรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นหลักพิธีกรหลักหมายความว่ามีรุ่นเด็กกว่าเราอีกเหรอใช่มีเฮ้ยจริงพิธีกรเสริมพิธีกรสดกว่านี้พิธีกรเสริมพิธีกรเรียกทันทีพิธีกรซ่อมอันนี้คือพิธีกรหลักตั้งแต่ตั้งสถานีแล้วก็ตั้งแต่คือแต่ไม่ค่อยมาเอ้ยไม่ใช่เราก็บางทีมีภารกิจบ้างใช่ใช่ช่วงนี้ยิ่งเข้มข้นอยู่นะกำลังมันวันนี้ตื่นไปปะเนี่ยไม่ใช่วันนี้ธุระอื่นคุณอย่าถามวันนี้ถามเมื่อวานนี้หรืออะไรอย่างนั้นสิเมื่อวานนี้วันนี้ไม่แต่วันนี้เขาทราบว่ามีแหมไปเดินกันตั้งแต่เช้าเลยใช่ใช่ฉันไม่ตื่นเหมือนกันช่วยอยู่หน้าจอแล้วกันให้กำลังใจผู้สมัครทุกคนนะคะ18คนไม่แต่เราช่วยผู้สมัครได้โดยที่การที่เราไปแชร์ไปไลค์โพสต์ของผู้สมัครนะครับถามจริงที่ผมตามอยู่ตัวนี้คือสุขุมพันธ์พีสุขุมพันธ์พีบริพัตรนะครับเบอร์16เข้าไปไม่มีเวลานะก็ไปดูในนี้ได้ใช่สมมติเราอยากไปไปลงพื้นที่ที่ตลาดยิ่งเจริญตื่นไม่ทันอย่างน้อยเห็นรูปคลิกหน่อยนะคะช่องทางการสื่อสารก่อนเลยค่ะคุณเห็นอะไรอุปกรณ์ของฉันเยอะมากใช่ไหมฮะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นแบบเจ้าแม่เทคโนโลยีค่ะผมน่ะงงเลยงั้นถามเอาแบบ SMS ก่อนแล้วกันนะครับเอา SMS หมายเลข4642123นะครับหมายเลขโทรศัพท์023080012นะครับหมายเลขแฟกซ์023080019นะครับอีเมล sono_asa@hotmail.com นะครับแล้วก็มี Facebook TwitterInstagram นะครับโซเชียลแคมในนามของสน.อาสาใช่ทุกสิ่งอย่างเลยนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะคือเราจะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ค่ะตอนนี้เนี่ยปัญหาร้องทุกข์อะไรต่างๆของชาวบ้านก็มาอยู่เรื่อยๆนะคะขณะเดียวกันเราก็ต้องคอยนะส่งอะไรต่างๆแบบเรียลไทม์นะคือนี่คืออะไรครับพอเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เอาคลิปเนี้ยทันทีเลยทันทีเลยคือลงเลยโหลดเลยไม่ต้องไปรอตัดต่อในห้องตัดต่ออีกไงทำสมัยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะเขาบอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่คนใช้ Facebook เยอะที่สุดในโลกใช่ค่ะ12ล้านแล้วแชร์ที่ไหนรู้ป่ะแชร์เรื่องเกี่ยวกับสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมากที่สุดในโลกเหรอแจ้งเขาแชร์ว่าอะไรสุวรรณภูมิโลเคชั่นชมไหมคือใช่ไหมว่าเวลาเข้าไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาจะให้แชร์คอนแทคแชร์โลเคชั่นแชร์ภาพแชร์วิดีโอแชร์นู่นแชร์นี่โลเคชั่นถูกก็คือมีคนที่ไปถ่ายอยู่ในสนามบินแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนถูกต้องก็ทั้งฝรั่งบางค่านักท่องเที่ยวเขามาเนี่ยมาจากไหนแล้วไปสนามบินอะไรต่างๆถ่ายรูปปุ๊บปุ๊บขนาดในห้องน้ำฝรั่งยังถ่ายเลยเขาเห็นเป็นของแปลกหรือไงไม่ได้ทำไมมันเล็กอย่างนี้มองไม่หลายแคบมากไม่หลายมุมทำไมมันสะเทือนอย่างนี้แล้วไม่เขาแชร์บวกเขาแชร์บวกๆนะเลยอย่างเช่นเห็นยักษ์ใช่ไหมพอลงเครื่องมาปุ๊บเห็นยักษ์ยืนต้อนรับเขารีบถ่ายก่อนเขาก็แชร์โลเคชั่นที่สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยอย่างเงี้ยก็ดีนะพอออกมาปุ๊บขึ้นแท็กซี่หน้าตาอินี่แปลกดีถ่ายแล้วก็แชร์โลเคชั่นไปบอกอยู่บนแท็กซี่นะถ้าเกิดโดนอะไรยังไงก็จะได้รู้พ่อแม่ผู้ปกครองทางบ้านทางอังกฤษก็จะได้รู้อย่างเงี้ยอ๋อพวกนี้คิดถึงคนฝรั่งที่เขามาตามหาลูกเขาอะไม่รู้เจอยังไม่เจอยังไม่เจอใช่ ลูกเขาอายุ40กว่าแม่60มาช่วยกันตามแม่60ตอนแรกตกใจนึกว่าประมาณสัก15ลูก40กว่ายังไงลูกก็ต้องเป็นลูกเป็นเด็กอยู่ดีตอนนี้สงสัยอยู่ว่าจะไปติดใจสาวไทยคนไหนแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนสักอย่างนึงโดนหลอกไปแล้วไม่ใช่โดนหลอกสาวไทยไปแล้วจริงใจสาวไทยจริงใจจริงใจเข้าเรื่องเลยค่ะไปเริ่มต้นเรื่องของคุณเลยว่ามาก็เป็นเรื่องในกระแสนะครับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับผู้สมัครทุกคนก็ตั้งใจทำงานแต่เช้าแต่ผมเชื่อว่าคนที่เช้าที่สุดวันนี้คงจะเป็นหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับผู้สมัครหมายเลข16นะครับไปที่ตลาดยิ่งเจริญตั้งแต่เช้านะครับวันนี้ท่านผอ.องค์อาจก็ประกบเลยนะคะวันนี้นะคะนโยบายหลักๆด้วยใช่ค่ะบางเขตนะครับวันนี้ประเด็นเนี่ยคือเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยในกรุงเทพมหานครครับเพราะว่าเข้าใจว่าในชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือเนี่ย เคยถูกไฟไหม้นะครับท่านผู้ว่าก็จะมาพูดว่าในนโยบายเนี่ยกับสิ่งที่เคยทำมาเนี่ยเพิ่มเครื่องดับเพลิงอย่างไรหัวฉีดน้ำอย่างไรรถดับเพลิงอย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าการทำงานของ
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครนั้นมีประสิทธิภาพนะครับคือจะมีการเพิ่มนะคะอุปกรณ์ต่างๆที่มีแรงดันการฉีดน้ำสูงแล้วก็ติดระบบต่างๆโดยสรุปแล้วก็คือทุกชุมชนจะมีความห่วงใยเรื่องเกี่ยวกับไฟไหม้แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติทั้งหลายทีนี้วิธีการที่บรรดาผู้ที่จะบรรเทาสาธารณภัยเข้าไปมันยากเพราะซอยมันแคบดังนั้นเรื่องนี้ท่านผู้ว่าก็เลยเห็นเป็นสาระสาระสำคัญที่สุดนะคะจึงให้ความสำคัญมากเน้นนโยบายเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนตามชุมชนต่างๆในซอยแคบๆโดยเฉพาะไฟไหม้อัคคีภัยก็ไปเยี่ยมชุมชนที่โดนไฟไหม้ก่อนหน้านี้ด้วยค่ะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งมารอพบเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยชุมชนที่โดนไฟไหม้ในช่วง4ปีที่ผ่านมาของผู้ว่าสุขุมพันธ์เนี่ยเขาจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีมากแล้วก็เงินจากท้องถิ่นกรุงเทพในการไปช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเงี้ยนะคะเขาจะได้รับเร็วมากค่ะเรื่องนี้ถือว่าเป็นนโยบายหลักๆเลยนะคะสำหรับชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับแล้วเราก็ดำเนินการในโครงการอพปร คือต้องเอาอาสาสมัครในชุมชนเนี่ยจะเป็นทีมแรกสมมุติไฟไหม้เนี่ยกว่าที่เราจะรู้กว่าที่รถดับเพลิงจะเข้าไปเนี่ยต้องเอาสมัครอาสาสมัครในพื้นที่เป็นหน่วยแรกที่เข้าไปอปพร.เหล่านี้นะคะก็จะได้รับการดูแลจากกรุงเทพมหานครนะคะเป็นอาสาสมัครที่จะช่วยในชุมชนแล้วอาสาสมัครเหล่านี้จะมีการอบรมทุกระยะแล้วก็จำนวนเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้นะคะจะต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเนี่ยประมาณ400ถึง800นายอปพร.นะคะค่ะและทุกชุมชนเนี่ยก็จะเพิ่มศักยภาพขึ้นเรื่อยๆคือเขาจะไม่ใช่เพียงแค่ชาวชุมชนที่ชายชะกันธรรมดาแต่จะเป็นอปพร.หน่วยดูแลชุมชนเขาด้วยนะคะอ่ะก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยกรณีของคุณพงษ์สภัทรเบอร์9วันนี้เขาก็ลงเราต้องพูดถึงทุกคนใช่ใช่พูดถึงทุกคนก็เอาเวลาไปหมดเลยนะคะจากสามโมงสิคะเอาสองคนที่เอาไฮไลท์ก็พอสองคนค่ะก็ทั้งหมดมี18คนจะเลือกเบอร์ไหนก็เลือกสักเบอร์นึงแต่ว่าเบอร์ที่ประชันกันตอนนี้ก็เบอร์16ประชาธิปัตย์กับเบอร์9พรรคเพื่อไทยแล้วพรรคเพื่อไทยวันนี้ทำอะไรไปร้องเพลงไปดูซิเขาไปร้องเพลงไปร้องเพลงคือเราก็เสนอนะครับอย่างเท่าเทียมกันเมื่อกี้คุณชายไปเห็นปัญหาชาวบ้านไปดูเรื่องอัคคีภัยก็วันนี้นะครับคุณพงษ์สภัทรเบอร์9เนี่ยไปอะไรร้องเพลงที่กล่อมคนชราที่บ้านบางแคโอเคทำทุกอย่างนะกวาดถนนกวาดขยะเขาเลือกผู้ว่าได้ไม่ได้แล้วก็ไปขายฝันให้ผู้สูงอายุอีกนะครับว่าจะไปเพิ่มเบี้ยยังชีพจาก500บาทเป็น1,000บาท 1,200 บาทรับปากไปเรียบร้อยทำในสิ่งที่ทำได้หรือไม่ได้เนี่ยก็รับปากก่อนขายฝันไปก่อนนะคะแล้วมันเป็นไปได้ไงว่าไม่จำกัดเรื่องอายุด้วยเป็นไปไม่ได้อ่ะนะคะเป็นไปได้ยากอ่ะมันจะแยกกันยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ก็นำเสนอไปคือเวลาเขาพูดเนี่ยเขาเหมือนกับพูดลักษณะที่ว่าแบบว่าเหมือนกับการเขาเรียกว่าอายุ90อายุ100ปีก็จะได้ตามจำนวนอายุคำถามเลยคุณคิดว่าคุณจะอยู่ถึง90ปีไหมก็คนก็หวังว่าจะอยู่กันน่ะใช่ไหมคุณจะอยู่ถึงร้อยปีมั้ยมันไม่ใช่ไงไม่ใช่ค่ะโดยสรุปแล้วก็คือว่าก็ตอนนี้กำลังโชว์นโยบายกันอย่างเต็มที่นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันสังเกตนะคะว่ามีการโชว์นโยบายเรื่องฟรีเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่คุณอย่าลืมนะตอนย้อนไปเลือกตั้งทั่วประเทศอ่ะมีการชูนโยบายเกี่ยวกับขึ้นรถฟรีตลอด20สายตลอด20บาทตลอดสายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทำได้ไหมก็จนมาเป็นรัฐบาลทุกวันนี้ทำได้ไหมล่ะก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ไงคือมันพูดในสิ่งที่มันทำได้ยากและทำไม่ได้ไงเข้าใจไหมแต่ว่าขายฝันเนี่ยนึกออกไหมค่ะก็ว่ากันไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือบนเพจต่างๆเขาก็วิพากษ์วิจารณ์นะอันนี้เอามาจากเพจสายตรงภาคสนามเป็นนักข่าวอันนั้นมุมนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเสียงขยะอันนี้เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากบุคคลบน Facebook Twitter ต่างๆค่ะเขาบอกว่าคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยธรรมชาติดีไม่ต้องสร้างภาพหยิบโน่นจับนี่ครับครับส่วนคุณเบอร์9เนี่ยเขาก็ไม่ใช่สร้างภาพอ่ะเขาถนัดแต่มันไม่ต้องไปจับนะเครื่องขยะอย่างนั้นมันอันตรายนะขยะมันติดช่องติดเชื้อเนี่ยเออจริงแล้วเขาไปทำทำไมเดี๋ยวเด็กก็ไปทำตามหรอก็เผื่อเขาเป็นผู้ว่าเขาจะได้ไปกวาดขยะทุกวันไงเขาฝึกไว้ก่อนไงว่าแต่นั่นไปจับเครื่องขับทำไอ้เก็บขยะอ่ะโอเคพออันนี้ก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์เล็กน้อยตามประสารายการเราส่วนอันนี้อะไรอ่ะอันนี้นิดนึงฉันเคยอยู่ในเหตุการณ์คือเขาเปรียบเทียบกันอันนี้เขาจะจริงนะพูดได้ไม่ใช่การใส่ร้ายคือเพจสายตรงเขาก็ไปเปรียบเทียบว่าคุณชายสุขุมพันธ์ตอนสมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยเอาลงมาหน่อยได้ไหมเนี่ยตอนเป็นรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศย้อนไปเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วนะคะมีก๊อตอาร์มี่จำได้ไหมฉันเกือบตายเพราะก๊อตอาร์มี่อ่ะฉันอยู่หน้าโรงพยาบาลอ่ะโอ้ตุ้ง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 คือพวกก๊อตอาร์มี่เนี่ยเขาต้องการตัวประกันไม่มีใครกล้ารัฐมนตรีกลาโหมยังไม่กล้าเลยตอนนั้นนายกชวนหลีกภัยรัฐมนตรีมหาดไทยชื่อเสนันรัฐมนตรีคุณชายเนี่ยเป็นตีช่วยท่านตัดสินใจ
เป็นตัวประกันเพื่อชาติขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไต่บนเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับก็อดอาร์มี่ครับเพื่อที่จะปล่อยตัวประกันในโรงพยาบาลใช่ไหมถูกต้องเพราะอาร์มี่เขาจับคนในโรงพยาบาลไว้แล้วเอาคุณชายเนี่ยเอาตัวเองไปแลกใช่บนเพจสื่อมวลชนต่างๆเขาก็เลยบอกว่าคนที่มีจิตใจเข้มแข็งห้าวหาญตัดสินใจไม่กลัวตายเอาชีวิตตัวเองเป็นเดิมพันให้กับประเทศชาติสุขุมพันธ์บริพัตรส่วนเพจข้างล่างเขาก็เปรียบเทียบว่าพงศพัฒน์พงษ์เจริญเขาก็เปรียบเทียบว่าประสบการณ์มีทำอะไรมาบ้างก็ว่ากันไปแต่พงศพัฒน์พงษ์เจริญเนี่ยครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นพยานบนชั้นศาลให้กับพลตำรวจเอกสันสรุตานนท์ในคดีบิ๊กขี้หลีบิ๊กขี้หลีคือเหตุการณ์นี่คือเรื่องจริงนะไม่ใช่การใส่ร้ายคุณสันเนี่ยไปฟ้องนักข่าวทุกฉบับนี่ฟ้องเจยุด้วยไปกล่าวหาเขาว่าเขาเป็นผู้ชายขี้หลีแล้วก็มีนายเวรเป็นคุณพงศพัฒน์เนี่ยไปหาสาวมาให้ครับคุณสันก็เลยไม่พอใจผู้สื่อมวลชนทุกฉบับที่ไปพาดหัวว่าบิ๊กขี้หลีนะคะเขาก็เลยไปฟ้องศาลศาลบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะไปเอาผิดกับนักข่าวทุกคนและทุกสำนักได้ศาลก็เลยยกฟ้องแต่คุณพงษ์สภัทรเนี่ยเป็นพยานให้กับบิ๊กขี้หลีไปเป็นพยานเพจนี้เขาเลยเปรียบเทียบว่าคนลักษณะสองลักษณะนี้แล้วแต่คุณจะเลือกว่าคุณจะเลือกคนลักษณะใดนะคะเอาแค่นี้ไหมพอนั้นถ้ามากไปกว่านี้มันจะเยอะละหรือเราจะเปลี่ยนเป็นติดเกาะติดเลือกตั้งไปเลยไหมเปลี่ยนรายการไปเลยดีไหมเออฉันก็ว่านะคือฉันนี่แล้วเอาประเด็นเลือกตั้งมาอะไรอย่างเงี้ยนะไม่รายการเราต้องรักษาคอนเซ็ปต์แต่อีกสักแป๊บนึงที่กำลังติดต่ออยู่ให้คุณพงษ์พัฒน์นะให้คุณชายให้คุณเสรีพิสุทธิ์ให้คุณโคสิตให้ทุกๆคนนะมานั่งในรายการนะสอนอาสานี่แหละดีนะคำถามเดียวครับคุณจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ร้องทุกข์ร้องเรียนตามสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของประชาชนเนี่ยอย่างไรดีไหมแล้วก็ให้เขาตอบกันคนละ3นาทีเชิญเลยอย่างเงี้ยดีไหมเชิญเลยแต่เวลาเชิญเนี่ยต้องมีระเบียบใช่ไหมต้องเชิญให้ครบถ้วนถูกไหมแล้วเราจะนั่งกันยังไงเราก็ไม่ต้องนั่งแล้วก็ถือไม้ยืนเยอะเลยนะผู้สมัครเนี่ยเพราะรายการเราคิดด้วยไง18คนคงมีคนสนใจมาเยอะเลยเนี่ยใครไม่มาถือว่าสละเสร็จนะถือว่าตกขบวนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเรื่องของคุณต่อไปอ่ะเรื่องกระทู้สดวันนี้ในสภานะครับเราก็จะเอาเรื่องทุกร้อนของประชาชนที่มีการพูดคุยในสภาออกมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับชมรับฟังนะครับเรื่องแรกคือเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคราคาสูงตั้งแต่สินค้าเกษตรตกต่ำนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคราคาสูงแต่สินค้าเกษตรตกต่ำแปลว่าเราไปซื้อที่ตลาดมะม่วงไข่แพงแต่ถ้าผมปลูกผักขายปลูกข้าวขายทำยางพาราขายทำปาล์มน้ำมันขายถูกนะครับอันนี้คุณอาคมเอ่งชวนนะครับได้ถามนายกแล้วก็นายกได้มอบให้กับรัฐมนตรีว่าการเกษตรตอบแทนตอบแทนค่ะแล้วตอบว่ายังไงคะตอบแบบตอบพอไปทีหรือว่าตอบพอจะได้ใจได้ความได้เนื้ออะไรไหมนะคะก็รัฐมนตรีเกษตรตอบใช่ไหมฮะครับส่วนอันที่สองเรื่องความเดือดร้อนของอสมครับใช่ไหมฮะครับโดยคุณพิษณุหัตถสงเคราะห์นะครับถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับความเดือดร้อนของอสมอสมคืออาสาสมัครสาธารณสุขสาธารณสุขค่ะค่ะความเดือดร้อนของอสมนะคะณเวลานี้ก็คงไม่พ้นเรื่องสวัสดิการเรื่องค่าแรงนะครับค่ะต่อไปอันที่สามค่ะกระบวนการพูดคุยสันติภาพและการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยคุณสุประชัยใจสมุทรนะครับถามนายกรัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ยถามนายกรัฐมนตรีส่วนนายกรัฐมนตรีคือฮะอะไรนะเมื่อวานครูโดนยิงในโรงเรียนเลยแกตอบไม่ได้เข้าไปในโรงเรียนเลยโดนยิงเลยตายต่อหน้าเด็กๆเลยโอ้โหแกไม่เคยตอบในสภาไม่เคยตอบแล้วก็ครบ1ปีของการแถลงผลงานก็ควรจะแถลงต่อสภาก็ยังไม่แถลงนะนี่ปี4เดือน5เดือนแล้วนะก็ยังไม่แถลงนะคือยังไม่มีไงผลงานต่อไปเอาเรื่องกองทุนมีกองทุนนะครับเพื่อเพื่อนนะครับ Coffee for Friends นะครับเป็น For Friends ก่อตั้งขึ้นมาโดยไม่แสวงหาผลกำไรนะครับเป็นการก่อตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือนักข่าวช่างภาพนะครับที่ได้รับบาดเจ็บในการปฏิบัติหน้าที่หลังจากมีเหตุการณ์วุ่นวายในกทม.เมื่อหลายปีก่อนนะครับในเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยช่างภาพอาวุโสนะครับจากหนังสือเพมเดเนชั่น
พี่วัดนะครับชัยวัฒน์พุ่มพวงได้ถูกยิงในขณะปฏิบัติหน้าที่ที่ถนนราชปรารภนะครับโดนกระสุนที่ต้นขาขวาทำให้กระดูกแหลกนะครับไปเกือบกระดูกแหลกไปเกือบ2นิ้วล้มทั้งยืนเลยต้องผ่าตัด 7-8 ครั้งนะครับล่าสุดมีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือนะครับคือพี่เอสกลสนธิรัตน์นะครับก็ได้ก่อตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาช่วยเหลือเพื่อนักข่าวช่างภาพด้วยกันประสบการณ์ตอนที่ช่างภาพที่โดนยิงที่ราชประสงค์ณเวลานั้นทุกคนก็ฉุกคิดแล้วล่ะว่าเฮ้ยทุกคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศไม่ได้อยู่ในประเทศที่มีสงครามแต่ทุกคนเนี่ยกำลังอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งก็มีความเสี่ยงอาชีพสื่อมวลชนอาชีพช่างภาพเสี่ยงที่สุดเพราะต้องเข้าไปในพื้นที่ตลอดใช่ค่ะก็ยังไม่ได้ทำอะไรขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันจากนั้นปุ๊บมาเจอกรณีพี่เอเนชั่นไปล้มวืดบนสภาที่สภาผู้แทนแล้วก็รถก็ไม่ยอมออกเขาบอกว่าไม่ใช่พนักท่านเขาก็เลยไม่ออกก็เป็นเรื่องขึ้นมานะก็เลยนักข่าวกันเองเนี่ยก็เลยจัดกิจกรรมขึ้นมานะครับเป็นการจัดงานกินกาแฟที่ร้านกาแฟริมชั้น1สอหินหอศิลป์กทมนะครับตรงข้ามกับมาบุญคลองร้านกาแฟนี้ชื่อร้านกาแฟดริปเขาจะมีจุดขายคือค่อยๆหยดๆตกๆตกๆตุ๊บๆลงมาแล้วรับเป็นกาแฟครับแล้วก็จะมีขายเสื้อยืดมีขายของอะไรต่างๆด้วยเพื่อจะช่วยเพื่อนนักข่าวด้วยกันไปที่ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนเลยค่ะคุณฉลาดจันเดชค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะคุณฉลาดคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพูดถึงตัวโครงการก่อนค่ะคอนเซ็ปต์โครงการแล้วก็จะมีระยะเวลานานแค่ไหนแล้วคนจะไปให้ความช่วยเหลือได้ยังไงแบบไหนคะอ๋อวันนี้ได้รับทราบจากน้องๆ นะครับก็มีกลุ่มฟอร์เฟนนะครับครับแล้วก็ร้านแกลเลอรี่กาแฟดิฟนะฮะอยู่ที่1หอศิลป์นะครับเขาได้จัดงานขึ้นมาวันที่มากินกาแฟเพื่อนำรายได้หมดเนี่ยมอบให้กับน้องเอ๋ฮะครับค่ะค่ะแล้วไงคะส่วนโครงการนี้ก็ส่วนไอ้ของฟอร์เฟนนี่เขาก็จะจำหน่ายเสื้อยืดนะครับยืดฟอร์เฟนเสื้อเอ๋นะฮะในราคา250 บาท250 บาทเพื่อเป็นกองทุนครับเพื่อเป็นกองทุนให้กับเอ๋นะฮะให้เป็นกองทุนให้กับช่างภาพทั้งหมดที่มีปัญหาหรือว่าเป็นกองทุนให้เฉพาะคุณเอ๋เนชั่นที่กำลังนอนไม่ได้รู้สึกตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็จะเอามาให้เอ๋นะฮะและส่วนหนึ่งก็จะเป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนช่างภาพด้วยกันในขณะปฏิบัติหน้าที่และประสบอุบัติเหตุนะครับ250 บาทนะคะสามารถไปซื้อได้ที่ชั้น1หอศิลป์กรุงเทพมหานครครับจะมีเวลาอยู่กี่วันคะแล้วตรงนี้คิดว่าจะเป็นเวลากี่วันเรายังไม่ได้พูดคุยกันนะครับแต่ว่าจะมีขายที่จะมีจำหน่ายที่รัฐสภานะฮะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับครับค่ะค่ะและตอนนี้ร้านกาแฟนี่มีขายแล้วหรือเปล่าครับวันนี้เนี่ยครับมีครับมีครับตอนนี้ออกกำลังหนาแน่นเลยครับกลุ่มเพื่อนๆแล้วก็กลุ่มเพื่อนสื่ออะไรเนี่ยมากันเยอะมากนะคือก็ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงเกี่ยวข้าวได้ยินได้ยินอันนี้นลัดอยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมคะครับครับผมถึงแล้วครับตอนนี้รับทราบว่าคุณสาธิตวงศ์หนองเตยกำลังเดินทางจะมาช่วยด้วยครับอ๋อจะมาช่วยจะมาช่วยซื้อดีจังเลยนลัดคะช่วยพูดถึงเห็นให้เห็นภาพของชีวิตของช่างภาพสื่อมวลชนเวลาอยู่ในสนามแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงหน่อยนะคะให้คนเห็นภาพหน่อยเพราะว่าบางคนเนี่ยเห็นภาพเนี่ยเห็นภาพเห็นอะไรต่างๆแต่ไม่เห็นเบื้องหลังของภาพครับเพราะว่าเบื้องหลังของภาพคือคนแบกกล้องลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าทุกคนมีความเสี่ยงอย่างไรคะครับหลังจากเอาเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วกันนะครับเหตุการณ์เมื่อขอคืนพื้นที่ฮะกระชับพื้นที่เมื่อ19 พฤษภาที่ผ่านมาครับนะครับช่างภาพเรามีการทำงานที่เสี่ยงมากครับเพราะบางฉบับเนี่ยน้องๆจะไม่มีเสื้อกรอกนะฮะเสื้อเกราะใส่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นที่น่าห่วงใยมากที่สุดในส่วนตัวผมเอ๋อะไรเนี่ยทำงานเคียงบ่าเคียงไหลมาด้วยกันในพื้นที่ภาคสนามก็มีการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามอะไรเนี่ยใช้กระสุนจริงใช้อะไรจริงมาเราต้องคอยหลบครับเป็นชีวิตที่เสี่ยงมากจริงๆครับสำหรับช่างภาพนะฮะค่ะค่ะคือทราบว่าตอนที่ม็อบเนี่ย นลาดช่างภาพจำนวนมากเขาจะอยู่ด้านเจ้าหน้าที่เพื่อคิดว่าปลอดภัยแล้วถูกไหมคะครับถูกต้องครับจะอยู่กับเจ้าหน้าที่ไงคุณนึกว่าอยู่กับเจ้าหน้าที่อยู่ข้างหลังเจ้าหน้าที่คิดว่าปลอดภัยแต่ปรากฏว่าในม็อบอ่ะมีคนยิงกระสุนเข้ามาที่เจ้าหน้าที่ก็ปรากฏเจ้าหน้าที่เขาก็มีเกาะมีอะไรแต่ช่างภาพไม่มีครับ
ก็เลยมีคนตายบ้างอะไรบ้างก็เสี่ยงมากก็มีพี่วัดชัยวัดพุ่มพวงนี่ที่ถูกยิงใช่ไหมใช่ค่ะจากเหตุการณ์นี้ครับเอาละค่ะก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนนะคะก็สามารถประสานงานไปที่ณฉลาดนะคะประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนฝ่ายการเมืองได้นะคะก็หลักๆจะประจำอยู่ที่รัฐสภาค่ะหรือถ้าเกิดใครคิดกิจกรรมดีๆอยากจะเอาเสื้อไปช่วยขายหรืออะไรต่างๆนะคะค่ะก็ง่ายๆก็คือบริจาคเข้าบัญชีก็ได้นะครับก็มีบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับเป็นบัญชีออมทรัพย์หมายเลข0890118035นะครับบัญชีชื่อของกองทุนเพื่อเพื่อนเอสกลสนธิรัตน์วงเล็บนะคะธนาคารกรุงไทยค่ะนลักขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับติ่งจอง5ตัวนะคะ5ตัวเดี๋ยวจะเอามาแจกให้เพื่อนใส่วันนี้แหมเสียดายไม่ได้ใส่นั่นน่ะสิ5ตัวนะคะ5ตัวไม่ต้องลดราคาค่ะครับผมขอบคุณมากค่ะนลักขอบคุณมากค่ะโอเคจองโอเคเราก็เลยได้เสื้อจากมาริกาค่ะอย่าลืมทวงเราต้องจ่ายด้วยไหมไม่ต้องเขาซื้อเขาใช่ค่ะฉันเป็นคนซื้อได้บุญคนเดียวเลยแม่ยกฉันจะเป็นคนซื้อค่ะแต่ว่าคุณเอาตังค์มาอ่ะต่อไปเดี๋ยวมาแจกช่างภาพข้างหลังเนี่ยข้างหลังภาพด้วยหอศิลป์กรุงเทพนะครับอยู่ที่คอนโทรด้วยเอาคุณเดินออกมาเดินออกมานิดนึงดิที่ช่างภาพเนี่ยอยากได้เสื้อป่ะเดินออกมาดิคุณจะได้เห็นว่าโอเคท่านผู้ชมเบื้องหลังอ่ะนี่คือเบื้องหลังนี่คือเนี่ยคนเบื้องหลังอย่างงี้นะคะคุณเอาหูออกเอามันยาวนี่อย่างเงี้ยทำตัวเนี่ยนะมาตอนที่เราอ่านเรื่องนี้เนี่ยคือคนที่ได้รับผลกระทบต่างๆนี่คือพี่เหล่านี้แหละครับใช่ของคุณก็คือแล้วกล้องเนี่ย25กิโลนะเวลาใช่แล้วเขาต้องแบกนะแล้วคิดดูอยู่ในสนามเขาต้องเล็งอยู่ในกล้องอ่ะเขาไม่ได้ดูหรอกว่าใครจะยิงเขาจริงๆพวกเจ้าภาพสตูนี่เราไม่ต้องให้ก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้อันตรายเนี่ยอยู่สตูสบายจะตายได้ว่าเขาจะอยู่ตลอดไม่แต่คุณคิดดูนะเขาต้องมานั่งฟังคุณพูดทุกวันเนี่ยเขาต้องอาจจะเครียดก็ได้ไม่ผมตั้งข้อสังเกตนิดนึงกูได้รับคุณพูดเสร็จเป็นจัดต่อเป็นแล้วกลับบ้านปวดหัวไม่เกรนขึ้นไม่เกรนขึ้นไม่คุณติ่งกูได้รับผลกระทบเนี่ยรวมถึงพี่ๆนักข่าวด้วยเปล่าที่เขาแจกเงินให้เงินกันในรัฐบาลเนี่ยใช่ๆใช่นะก็คือได้รับขายด้วยนะก็นี่ไงเขาเป็นประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนใครเป็นอะไรยังไงแบบไหนก็ว่ากันไปค่ะโอเคเดี๋ยวพักสักครู่นึงไหมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าค่ะ